สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โทมาโมฮอกไกโดนะคะเดี๋ยวเรากำลังนั่งรถบัสไปที่สระว่ายน้ำกันนะคะจะพาเด็กๆไปว่ายน้ำกันค่ะทางโรงแรมจะมีรถบัสให้แขกที่มาพักบริการนะคะก็คือสำหรับใครที่จะมาร้านอาหารหรือสระว่ายน้ำไปแช่ออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้บริการรถบัสได้นะคะจะมีทุก10นาทีนะคะตรงนี้ที่จอดอยู่คือเป็นร้านอาหารนะคะข้างในจะมีร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าใครจะเดินมาก็มีทางเชื่อมระหว่างโรงแรมมาถึงร้านอาหารนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่จะไปที่สระว่ายน้ำนะคะจะเดินไปก็ได้ค่ะประมาณ 20-25 นาทีนะคะแต่ถ้าเราใช้รถก็ประมาณ10นาทีประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงมีนาบีชแล้วนะคะคนมาแช่ออนเซ็นมาแช่โอฟุโรก็เยอะนะคะอันนี้คือฟรีพาสปอร์ตนะคะเป็นการ์ดที่ทางโรงแรมให้เรามานะคะเพื่อที่จะเที่ยวที่นี่ได้ฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่พักที่โรงแรมโทมาโมรีสอร์ทนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาตังมาเลยแต่เด็กๆ อยากเล่นห่วงยางนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาจะให้เราแจ้งหมายเลขห้องพักไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปคิดเงินจากที่เราพักเพิ่มนะคะก็ถือว่าสะดวกค่ะไม่ต้องหยิบตังค์มาได้เลยบ่อแช่น้ำร้อนเอาท์ดอร์ให้แช่ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันนะคะวันนี้เพราะว่าเด็กๆอยากเล่นน้ำอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตรงด้านข้างๆสระเนี่ยค่ะจะมีบ่อให้2บ่อนะคะให้เราไปแช่น้ำอุ่นได้ค่ะถ้าใครหนาวนะคะจริงๆน้ำตรงสระก็เป็นน้ำอุ่นนะคะตรงนี้จะไม่ลึกนะคะแต่ตรงที่มีที่เหลืองๆอะค่ะตรงนั้นจะลึกซึ่งลึกประมาณ150เมตรค่ะเขาจะให้คนที่เช่าเรือไปพายตรงนั้นได้นะคะสำหรับห่วงยางนะคะถ้าเล่นแล้วเบื่ออยากเปลี่ยนอันใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เอาเขาจะมีสายรัดที่ข้อมือมาให้นะคะเอานั้นไปแจ้งเขาว่าเราขอเปลี่ยนเล่นอันใหม่อะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนได้ตลอดนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มแล้วนะคะสำหรับคลื่นที่เนี่ยเป็นคลื่นเทียมนะคะก็จะมีทุก30นาทีนะคะไม่ได้มีตลอดค่ะเดี๋ยวก็จะหยุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอีกอย่างเงี้ยนะคะสองฝั่งของขอบสระนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ยืนดูแลความปลอดภัยให้อยู่ตลอดนะคะนี่น้องเช่นจิ๋วอะออโต้สังโนอะไรวะขอพักแป๊บนะคะขอไปแช่น้ำอุ่นรอค่ะให้พ่อลูกเขาเล่นกันสระว่ายน้ำจะปิด2ทุ่มนะคะวันนี้เราก็เต็มแม็กมากค่ะอยู่จนเขาปิดเลยค่ะคือเด็กๆสนุกสนานมากแค่เล่นคลื่นอย่างเงี้ยแบบ3ชั่วโมงอะค่ะแม่นั่งเฝ้าจนหนาวแล้วเนี่ยวันนี้มิสโชจะชอบห่วงยางอันนี้นะคะไปเอามาบ่อยมากเลยบอลก็เล่นแป๊บเดียวปาโลมาก็เล่นแป๊บเดียวอันนี้เปลี่ยนหลายรอบแล้วค่ะก็มาเอาอันนี้อยู่ดีคนสนุกคนเข้าปีนออกแล้วแต่ละคนคือพอไปลึกก็กลัวด้วยนะYeah, yeah, yeah.
ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราก็ยังอยู่ที่ฮอกไกโดกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะนามีเน่บ๊ายบายบ๊ายบายちょっと待ってがありますね行ってみたい人は1個ボタン押してバイバイ ห่วงเล่นนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ